รื่องนายกไปเรื่องไปซ้อมไปกี่วันครับ3ที่ครับแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายอันคงวินครับมีใครมาเป็นก็มีซ้อมไปนี่ก็มีเป็นรสอนที่คงวินครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว14เราสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยมากี่กิโลครับ61 62เรามวยสไตล์อะไรครับมวยสำหรับนี้แล้วอย่างวันนี้เราเจอกับเมสซี่เคยเจอกันมั้ยเคยกี่ไฟแล้วมันปีกับปีแต่เจอมากี่ครั้งครั้งนึงครับครั้งนึงเอาแต่ปีกว่าแล้วมันเกือบปีครับตอนนั้นเป็นไงเจอกันนะครับก็ชนะเข้ามาด้วยตอนนั้นต่อยกันเท่าไหร่126ครับแล้ววันนี้ต่อย100 127อ๋อขึ้นมาพอดีเลยวันนั้นที่ชนะเขาชนะแบบไหนฮะฝีมือฝีมือใช่ไหมแล้วของเขาที่เป็นมวยสไตล์ก็ฝีมือเหมือนกันแล้ววันนี้อย่างวันนี้เราจะวางเกียร์แบบไหนในการเจอกันดูไปเรื่อยเราค่อยๆดูแล้วแก้เกมตรงนั้นเลยใช่ไหมแล้วอย่างเมื่อกี้สองแล้วเป็นไงบ้างน้ำหนักเกินจุดห้าโอ้โหสบายเลยร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงเรียกว่าเย็นนี้พร้อมเจอกันได้เลยคิดว่าวันนี้ย้ำชัยชนะได้ไหมย้ำได้ต้องได้นะเราต่อยมวยมาโดนทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณก็หลายหลายไฟอยู่อยู่ร้อยได้เนาะอย่างไฟล่าสุดนี่เราได้ต่อยไว้ที่ที่นี่ที่นี่นะวันนั้นเราเจอกับแบงค์ดำเป็นไงชนะก็ชนะแบงค์ดำมาวันนั้นต่อยร้อยอะไรร้อยยี่สิบหกหมดร้อยยี่สิบหกมันก็เลยไม่มีปัญหาละสบายสบายครับเราคนจังหวัดอะไรครับอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ยินดีมาช่วยแฟนรายการคนที่โอเคขอบคุณมากน้องชาย